สบายดีบรรดาท่านนักสมณกรทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายเกี่ยวกับคำตอบตัวอย่าง3คำตอบตัวอย่าง3ก็เกี่ยวกับการบัญชีของแขนงการบริการการลงเลิกเฉพาะบริษัทรับเหมาก่อสร้างจริงสำหรับการบริการหรือการบัญชีเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างนี้เราจะมีบทหนึ่งเฉพาะเกี่ยวกับเพิ่นว่าบทเรียนเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวแต่อันนี้เอาคร่าวๆก่อนว่าซะเนาะเกี่ยวกับการบริการที่เป็นบริษัทที่ไปรับเหมาก่อสร้างให้ภาคส่วนต่างๆว่าซะเนาะสำคัญงานข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าหาบทกฎแก้เลยเพราะมันติดพันในบทตัวอย่างประกอบเป็นบทตัวอย่างที่3นั้นคำตอบตัวอย่าง3น่ะก็คิดไล่และลงบัญชีเฉพาะลงบัญชีเข้าปึ้งบัญชีประจำวันในข้อที่1ก็ในวันที่1เดือน12น่ะบริษัทได้เซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างอาคารของรัฐแห่งหนึ่งนะสำหรับเลขที่0221มูลค่ารวมอากรเป็น5ตื้ออันนี้สมมุติว่าเซ็นสัญญาสำหรับการเซ็นสัญญานี้ก็ถือว่าว่าไงว่าลงบัญชีบ่ได้แล้วว่าไงนะจะเป็นเอกสารอยู่ในเรียกว่ากำกับเป็นสัญญาคู่กันซื้อซึ่งเป็นว่าบ่สามารถเอามาบันทึกบัญชีได้ให้พากันเข้าใจในนั้นเติมได้บ่เป็นว่าสัญญา5ตื้อแล้วมันลงบัญชีเมียนไว้บ่แม่นนะเพิ่นว่ารายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกันกับกิจกรรมบ่ทันได้เกิดขึ้นดังนั้นถือว่ามูลค่าสัญญาจะบ่สามารถเอามาลงบัญชีได้สำหรับการทำก่อสร้างในอิงใช้คำถามเนาะในข้อที่2วันที่2เดือน12 2021บริษัทได้รับใบเก็บเงินสำหรับเลขที่001จากผู้สนองวัตถุเพื่อนำใช้เข้าในเวียกการรับเหมาก่อสร้างราคาหมายความว่าวัตถุมันซื้อจากต่างประเทศนั่นแหละว่าซะเนาะราคาซื้อตัวจริงในอินวอยซ์เท่ากับ 130,000 ดอลลาร์ตาเลขเปลี่ยนในมือนั้น1ดอลลาร์เท่ากับ 8,600 กีบกับนิดนี้อ่ะซะเนาะก็คิดไล่ออกมาแล้วออกอยู่1ตื้อ32ล้านอันนั้นเป็นมูลค่าของวัตถุลงบัญชีก็ได้จดหนี้1311นะก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบนะว่าง่ายๆเนาะเป็นวัตถุดิบที่จะเข้าอยู่ในกระบวนการก่อสร้างครับวัตถุดิบแล้วก็จดมีบัญชี40เป็นปึ้งบัญชีประจำวันที่หัวหน่วยถือบัญชีต้องลงติดตามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวฮะหนึ่งเราสามารถได้อย่างมากนิดนึงแล้วมันทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นวัตถุรับใช้การก่อสร้างสองก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นและหักบันไดจ่ายได้นะมาข้อที่3วิสาหกิจนะครับเอกสารเลขที่1102จากด้านนำเข้าเพื่อแจ้งค่าภาษีขาเข้าและอากรค่าเพิ่มนะสมมติว่าสินค้าดังกล่าวนั้นถืออากรค่าเพิ่มนะอัตรา 4% ก็เท่ากันกับว่าง่ายว่าอยู่ในนี้ก็อีกใส่ราคากลางเนาะราคากลางก็เป็นกำหนดว่ามันราคา115,000จะต่ำกว่าราคาซื้อตัวจริงเนาะก็อีกให้อิงใช้กฎหมายในแต่ละยะและราคาที่มาคูณให้อัตราภาษีเพราะว่าผมหมายความว่าที่เอาตามตัวต้องมีราคากลางตลอดแม่นเนาะก็คือกฎหมายปัจจุบันนี้ก็มันให้อิงใช้คือได้อธิบายไว้ในบทที่ผ่านมาแล้วได้อิงใช้ราคาซื้อขายตัวจริงว่าซะเนาะแต่ว่าอันบทของพวกเฮาได้เขียนว่าราคากลางสันออกอยู่เท่ากันกับอากรค่าเพิ่มก็ตามสูตรคือเก่าอ่ะ
ก็เท่ากันกับมูลค่าแจ้งภาษีคูณให้มูลค่าแจ้งภาษีบวกให้ภาษีขาเข้าคูณให้อัตราก่อนค่าเพิ่มนะออกอยู่ร้อยกับ1 ล้านบวกรวมแล้วออก140 ล้านกว่ากี่นะภาษีกับก่อนก็เช่นเดียวกันเนาะก็ถือว่าค่าภาษีมันถือเป็นต้นทุนของวัตถุดิบส่วนอากรมูลค่าเพิ่มก็ถือว่าเป็นรัฐติดหนี้เพราะว่าเราต้องได้จ่ายก่อนเนาะตามระบบมันต้องได้จ่ายก่อนลงบัญชีขั้นตอนที่1ลงบัญชีรับผู้หนี้รับผู้หนี้นะโดยอิงใช้ใบบอใบอย่างต่างๆอะไรเนาะที่นําเข้านั้นหลังจากการชําระค่าสสารแล้วก็ลงบัญชีรูปร่างข้อที่3เนาะการคิดไล่ภาษีและอากรค่าเพิ่มแล้วก็วิธีการบันทึกบัญชีข้อที่4ข้อที่4วันที่3เดือน12มีสกิดนะครับเอกสารยังยืมจากสังภาคสินค้าทุกคราวนะจะมีค่าฝากสาง40 ล้านค่าแบกหาบสินค้าเคียนไทย35,500,000ทั้งหมดนี้ก็ถือว่า75,500,000นี่ก็ถือว่าเป็นต้นทุนของวัตถุดิบนะถือว่าเป็นต้นทุนของวัตถุดิบดังนั้นวัตถุดิบก็แน่นอนในตัวจริงต้องมีตารางติดตามต้นทุนซื้อเฉพาะเนาะตารางติดตามต้นทุนเฉพาะต้นทุนซื้อหลังจากตารางติดตามต้นทุนซื้อแล้ววิสาหกิจยังมีตารางเอื่นว่าบัญชีละเอียดติดตามกันหับใจเครื่องออกสารนะซึ่งรูปแบบนั้นทางกรมบัญชีก็ได้กำหนดไปอยู่ในปุ่มคู่มือนะกำหนดไปอยู่ในปุ่มคู่มือข้อที่5วันที่3เดือน12วิสาหกิจได้รับใบเก็บเงินฉบับเลขที่601จากผู้สนองวัตถุสมชัยเพื่อรับใช้การผลิตนะรับใช้การบริการการก่อสร้างการผลิตนะราคาซื้อนอกอากรแล้วก็อากรมูลค่าเพิ่มนะการเช่นเดียวกันอยากย้ำคืนอีกเนาะสำหรับอากรมูลค่าเพิ่มถ้าหากว่าหน่วยถือบัญชีเนาะไปซื้อนำห้างหรือบ่อนขายที่บ่ได้เข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มก็ถือว่า166ก็สิบ่มีแหละ32 ล้านนี้ก็ว่าไงว่าแทนที่1321นี่สิลง300 ล้านต้องได้เอา352 ล้านมาลงเนาะมาลงหมายความว่าบ่สามารถหักคืนได้ภายในเดือนนะเสนอคืนตึบคืนนั้นตึมข้อที่6วันที่3เดือน12คือกันเนาะบริษัทใดรับเอกสารเลขที่105จากบริษัทขนส่งค่าขนส่งนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าอากรค่าเพิ่มบ่สามารถหักได้ก็ให้ถือเป็นต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะจะไปได้ในเวลาที่จ่ายออกพุ้นแต่ว่าต้องเป็นใบบินที่ถูกต้องได้ตัวนี้ก็ได้เนาะคำว่าใบบินบ่ถูกต้องก็สิบ่ได้คือเก่าอ่ะนะง่ายง่ายสำหรับตัวนี้ก็เนาะมาข้อที่7วันที่4เดือน12บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าอันนี้เนาะอันนี้อันที่8จากภาคการผลิตหน่วยหนึ่งได้รับเงินล่วงหน้าของจากเจ้าของโครงการก็คือรัฐยิงตามสัญญาตามการกดกาหน้าเวียกสำหรับเลขที่311แล้วก็อิงตามใบแจ้งมีของธนาคารพัฒนาลาวสำหรับเลขที่5221เป็นจำนวนเงิน20%ของมูลค่าในสัญญาได้20%มูลค่าในสัญญาก็เป็น5 ตื้อทวนให้20%ออกอยู่1 ตื้อลงบัญชีเด้ก็คือว่าแล้วว่าตัวนี้เขาก็ถือว่าเป็นเงินที่เขาได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าหรือว่าลูกค้าเป็นเจ้าหนี้แล้วว่าง่ายเพราะเวียกของบริษัทเรียกบริษัทใดมอบหับให้เขาเจ้าดีก็ถือว่าเป็นทางยังบ่ถือเป็นรายรับใดคันตัวนี้ก็บ่แม่นรายรับเป็นการติดหนี้และว่าไงในแง่กฎหมายแต่ว่ามันขึ้นกับสัญญาว่าเขาจะชดใช้ก่อนเท่าใดอันถือว่าคันว่าทำเรื่องการบัญชีถือว่าบ่ทันได้เป็นรายรับนะถือเป็นเงินรับล่วงหน้าเนาะเป็นหนี้ต้องส่ง
ถ้าหากว่าเขาบริยาเขาเงินจำนวนนี้เขาต้องได้ส่งคืนถือเป้าหมายความมาแล้วว่าง่ายนะดังนั้นถึงจุดหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นทรัพย์สินเป็นเงินฝากธนาคารแล้วก็มีหนี้ต้องส่งลูกค้าถ้าหากว่าเขาบ่สามารถปฏิบัติโครงการสำเร็จได้ข้อที่8วันที่4เดือน12บริษัทได้เบิกเงินเดือนเนาะอันนี้ก็เป็นเงินเดือนที่ว่าติดค้างมาแต่ก่อนนั่นแหละว่าง่ายเนาะได้คิดไล่มาตั้งแต่เดือนก่อนพุ้นแล้วมาเบิกในเดือนนี้บ่เนาะก็ได้จุดหนี้บัญชี4201ค่าแรงงานต้องสร้างแล้วก็จุดหนี้บัญชีเงินฝากกันนะว่าตามใบแจ้งหนี้แสดงว่าจ่ายผ่านธนาคาร021เนาะข้อที่9วันที่4เดือน12วิสาหกิจได้จ่ายวัตถุดิบเข้าสู่การผลิตนะการผลิตหรือการก่อสร้างนะว่าง่ายมูลค่า1ตือ100ล้านกิก็เปลี่ยนรูปว่านอกจากวัตถุดิบมาเป็นต้นทุนการก่อสร้างพร้อมดำเนินนี่ต้นทุนการก่อสร้างพร้อมดำเนิน1342นะบ่จากทรัพย์สินที่เป็นวัตถุดิบลดลงและก็ทรัพย์สินที่เป็นการก่อสร้างพร้อมดำเนินเนาะพร้อมดำเนินข้อที่10วันที่5เดือน12จ่ายวัตถุสมใช้เข้าสู่การผลิตกับสิ้นเดียวกันเนาะวัตถุสมใช้นี่ก็เปลี่ยนจากรูปการของวัตถุสมใช้มาเป็นต้นทุนหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นสิ่งก่อสร้างพร้อมดำเนินกว่า300ล้านข้อที่11วันที่8เดือน12ที่8เดือน12อันนี้ก็ได้รับไปเก็บเงินจากบริษัทซ่อมแปลงเนาะมูลค่า50ล้านในนั้นก็ค่าซ่อมแปลงภาชนะรับใช้การก่อสร้าง 60% ออกอยู่30ล้านค่าซ่อมแปลงที่เป็นรับใช้การตลาดหรือว่าแผนกการจำหน่ายเนาะแผนกการตลาดอัตรา 10% ก็ออกอยู่5ล้านค่าซ่อมแปลงรับใช้หน่วยงานบริหารก็ออกอยู่15ล้านรวมทั้งหมดก็เป็น50ล้านแล้วก็สี่คืออันนี้ส่วนที่รับใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมันก็คล้ายๆคือกับการผลิตภัณฑ์การจดเข้าเป็นต้นทุนไว้ก่อนนะเอินว่าต้นทุนการก่อสร้างพร้อมดำเนินนั่นแหละนะจดเข้าเป็นต้นทุนไว้ก่อนเหมือนเป็นรายจ่ายอยู่นะวันที่10เดือน12ข้อ42นะครับไปเก็บเงินเลขที2012จากบริษัทไฟฟ้ามูลค่า40ล้านนะในนี้ก็รับใช้การก่อสร้าง 60% ออก24ล้านรับใช้การตลาด 10% ออกอยู่4ล้านรับใช้บริหาร 30% ออก12ล้านกับบันทึกบัญชีคล้ายๆคือกันเป็นตัวเลขบัญชีรายจ่ายนะติดตามรายจ่ายฮะที่ไรคารุเฮียนเนาะเส้นเดียวกันพาหนะก็ให้มันแยกออกละเอียดรับใจการก่อสร้างเท่าใดเนาะจนถึงการจำหน่ายเท่าใดบริหารเท่าใดให้แยกออกละเอียดแล้วก็ลงบัญชีลักษณะคล้ายคือกันสิ่งที่รับใจการก่อสร้างก็ให้ถือเป็นต้นทุนไว้ก่อนเนาะข้อที่13ต่อเนาะเครื่องใช้สำนักงานอาคารเฮียนก็มีภาคส่วนที่ว่ารับใช้การก่อสร้างได้ 3% จนถึงการจำหน่าย 30 บริหาร 50 ก็ลงบัญชีลักษณะเดียวกันข้อที่14ได้รับใบเก็บเงินเลขที0019เป็นค่าเช่าสำนักงานก็มีเช่าที่ว่าให้ภาคส่วนรับใช้การก่อสร้างนะว่าง่ายเนาะที่ติดพันกับการก่อสร้าง 40% สมมุติว่าการจำหน่าย30บริหาร30
ใช้การก่อสร้างที่ติดพันกับการก่อสร้างกาเศร้าเศร้าเนี่ยสำนักงานที่ว่าอับไซหรือกงนะว่าง่ายเนาะวันนี้ข้อที่15วันที่13เดือน12สำนักหนี้ผู้สนองค่าวัตถุดิบ $100,000 ตามใบแจ้งหนี้เลขที2101แต่เลขเปลี่ยน $1เท่ากับ8,600ออกอยู่860ล้านกีบก็จะได้จดหนี้บัญชีผู้สนองเป็นเจ้าหนี้ก็คือ4011แล้วก็จดหนี้1022ฝากธนาคารเป็นเงินตราต่างประเทศข้อที่16วันที่15เดือน12ถอนเงินสดสำนักหนี้ผู้สนองค่าบริการฝากสั่งครบตามจำนวนสั้นตามจำนวนนี้เอาก็ไปเบิ่งอยู่ไสก็ไปเบิ่งอยู่ในข้อที่4,000น่ะคันว่าครบตามจำนวนที่เป็นหนี้ก็ออกอยู่พันมาแม่นเฮาเป็นหนี้เขาอยู่75,500,000เนาะ75,500,000ก็ถือว่าจดหนี้บัญชีนี้ต้องทรงแล้วก็จุดมีบัญชีเงินสดลดลง75,500,000ข้อที่17ที่18ถึง12นะครับไปแจ้งหนี้จากธนาคารเกี่ยวกับการอุดชำระหนี้ค่าสำแปง 90% ของมูลค่าที่เป็นหนี้เขาก็ไปเบิ่งแล้วค่าสำแปงเขาค่าสำแปง50,000,000 90%ออกเท่าไหร่คูณเอาจะเนาะออก45,000,000แล้วก็มาบันทึกบัญชีโดยการจุดหนี้4021จะมี1021ข้อที่18โอนเงินฝากธนาคารสำหรับหนี้ผู้สนองค่าขนส่งวัตถุดิบอันนี้มันกำหนดมาเลยมัน50,000,000เนาะจดหนี้บัญชี4021จดมี1021ข้อที่19ที่24เดือน12ได้รับใบเก็บเงินเป็นค่าโฆษณาอันนี้ค่าโฆษณาสินค้าเนาะการจ่ายค่าโฆษณาการที่ไปลงท้ายด้วย2คืออ่านแล้วเนาะเพื่อการกำหนดง่ายในการจัดเข้ารูปแบบเอกสารรายงานเป็นเงินเบื้องกำไรหรือขาดทุนวันนี้คิดรายค่าแรงงานเนาะภายในวิสาหกิจประจำเดือน12เงินเดือนที่รับใช้การผลิตหรือว่าการบริการการก่อสร้างเรียกว่าง่ายเนาะคำว่าข้อหมายเขาว่าการผลิตอยู่นี่ก็หมายว่ากระบวนการในการผลิตการบริการเป็นอะไรใช่ไหมอ้าวคือว่าเขียนว่าการผลิตความหมายมันเป็นอันเดียวกันเป็นการผลิตก็เท่ากับการผลิตการบริการก็สร้างมีอากรเงินเดือน6,000,000นอนอยู่ใน60,000,000อยู่ไรเด้อตัวนี้เด้อเพราะว่าเงินเดือนพนักงานได้รับทั้งหมดเป็นอย่างเจ้าใครว่านอนอยู่ในหันขัดเขียนขึ้นอันนี้ก็เลยก็เนื่องจากว่าผู้จ่ายอากรตัวนี้เป็นผู้ได้รับเงินก็คือพนักงานมันก็อยู่ในหันเนาะเงินเดือนพนักงานการจำรับใช้การจำหน่าย26,500,000นั้นก็มีอากรเงินเดือน2,000,000เงินเดือนรับใช้บริหารก็40,500,000นั้นก็มีอากรเงินเดือนอยู่4,000,000สมมุติว่าเนาะก็ตัวได้รับใช้การก่อสร้าง60,000,000ก็ถือว่ามาบันทึกเป็นต้นทุนการก่อสร้างความดำเนินเนาะก็4201ก็เป็นเอานี่แหละ60,000,00026,000,00040,000,000บวกกันแล้วมาลบให้12,000,000นี่ก่อนแล้วจังค่อยเหลือแล้วค่อยจังค่อยเป็นหนี้ต้องส่งให้พนักงานเอ๊ะมันก็สิไปขึ้นนะคันว่าอิงใส่ต่อตลาดคิดรายเงินเดือนข้อที่21วันที่27ซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อรับใช้เวียนงานก่อสร้างหรือว่ามาซื้อมาใช้เลยนะครับซื้อมาใช้เลยดังนั้นก็สิมี1ก็เป็นรับใช้การก่อสร้าง 40% ออก18,000,000รับใช้การจำหน่าย30%ออก21,000,000แล้วก็บริหาร30%ออกอยู่21,000,000ลงบัญชีก็รับใช้การก่อสร้างก็ถือเป็นเครื่องในสั่งไว้ก่อนข้อที่22วันที่29เดือน12นะครับใบจิบเงินเลขที่4112จากบริษัทประกันภัยตรงนี้ประกันภัยก็ได้แง่ครับมูลค่า80,000,000ก็ได้แง่ให้เห็นรับใช้การก่อสร้างเท่าใดการตลาดเท่าใดบริหารเท่าใด
แต่วิธีการบันทึกบัญชีก็คือลักษณะเดียวกันข้อที่23เนาะสุกงูประกอบส่วนบาน6ล้านกีบตัวนี้ก็ลงบัญชีแล้วนะเนาะเงินสดจ่ายไปแล้วนะเอกสารตัวเดียวนี้ก็คือระหว่างรายจ่ายตัวนี้ก็เป็นรายจ่ายรวมของวิสาหกิจจะบ่ได้แยกว่าเป็นปิดต้นทุนบริหารเท่าใดต้นทุนการจำหน่ายเท่าใดต้นทุนขายเท่าใดมันเป็นรายจ่ายรวมมันจะอยู่ในแถวหนึ่งเฉพาะต่างหากเนาะอยู่ในใบรายงานผลการดำเนินงานหรือว่ากำไรขาดทุนข้อที่24การก่อสร้างได้สำเร็จ100%และได้มีบทบันทึกการมอบภาพกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมนั้นบริษัทก็ได้ออกใบเก็บเงินบริษัทก็ได้ออกใบเก็บเงินพร้อมนั้นได้ออกใบเก็บเงินฉบับเลขที0013ให้เจ้าของโครงการผู้รับเหมาเนี่ยหมายความบริษัทเราเนี่ยออกใบเก็บเงินให้เจ้าของโครงการคือว่ารัฐตามมูลค่าสัญญานะตามมูลค่าสัญญาฉบับเลขที0221บริษัทได้ถูกหักเงินไว้เป็นเงินค้ำประกัน10%ของมูลค่าในสัญญานะตอนนี้จะมาลงบัญชีในใดอยู่สนะนี่เป็นกันต้นทุนเรื่องงานก็สร้างทั้งหมดแม่นออกอยู่1,760,000,000เนาะในนั้นมาจากสายแดมาจากการจ่ายวัตถุดิบในข้อที่เก้าเด็กตัวนี้ต้องละเอียดอ่อนแท้ๆเนาะจ่ายวัตถุสมใจข้อที่10จ่ายค่าซ่อมแปลงนะมีค่าซ่อมแปลงที่เป็นต้นทุนข้อที่11ค่าไฟฟ้าข้อที่12พาหนะข้อที่13ค่าลุเฮียนเครื่องใช้สำนักงานข้อที่13ค่าเช่าข้อที่14ค่าแรงงานข้อที่20ค่าอุปกรณ์ข้อที่21และค่าประกันภัยข้อที่22ใช่ป่ะต้องค่อยบวกรวมกันออกมาเป็น1,760,000,000นะบวกขึ้นไปถึงอันมูลค่าโครงการก่อสร้างรวมเป็น5ตื้ออาจารย์เขาต้องมาซอกหามูลค่านอกอากรก่อนค่าบรวมอากรตอนนี้คือคูณคืนนะเนาะคูณ100หาร110หมายความว่าคือว่าง่ายว่า5ตื้อเนี่ยมัน110%มูลค่าทั้งหมดมูลค่ารวมอากรแล้วจะค่อยมาซอกหาอากรมูลค่าเพิ่มออกอยู่454,000,000กว่าอีกเห็นป่ะอันนี้วิธีคิดไล่ต้องคิดไล่คืนบ่มันคูณไปหน้าคูณไปหน้าแล้วครับบ่มีเงินจ่ายอ่ะนะง่ายๆเพราะว่ามูลค่าทั้งหมดมันได้เท่านั้นก็ถือว่าถ้าเป็นมูลค่ารวมอากรก็ถือว่ามันมี110เป็น110เนาะอันว่าราคานอกอากรแม่นเอาคูณไปหน้าเลยให้บรรดาท่านเข้าใจในนี้ตื่มได้วิธีการคิดไล่มูลค่าอากรนอกราคานอกอากรกับอากรค่าเพิ่มบ่แม่นเฮาได้เฮาโอ้จะได้อากรค่าเพิ่มหลายคูณไปเลยออกอยู่ขัดคุณเลยก็ออกอยู่500,000,000คุณรู้แล้วเนาะแต่จะว่าเห็นผิดเตียงกันโอ้บอกหลายๆแท้40กว่าตื้อ40กว่าล้านสมมุติว่าบ่ว่าแล้วนั่นเนาะแต่คุณเลยมันก็ผิดตัวแหละสืบต่อในการบันทึกบัญชีหนึ่งก็เป็นจ่ายต้นทุนก่อสร้างออกจดเบิกงานก่อสร้างผมดำเนินงานนี้ออกเนาะแล้วก็จะค่อยมาลงบัญชีอันจากการขายจากการขายนี่ก็สิแม่นลูกค้าติดหนี้ก็แม่น1213มาแต่สายก็มาจาก5ตื้อลบให้ตัวที่ได้รับล่วงหน้าแล้ว4211เงินเคลียร์ได้รับล่วงหน้าอันนี้ก็ตามคิดไล่เมื่อกี้แล้ว704ราคาขายนอกอากรแล้วก็มีอากรค่าเพิ่มนะอันนี้วิธีการบันทึกบัญชีวันนี้ข้อที่25ได้รับใบแจ้งมีลูกค้าชำระหนี้30%ก็ออกอยู่1-5จะลบล้าง1213มาแล้วเนาะที่ต้องรับจากการก่อสร้างวันนี้ข้อที่26ว่าไงว่ามาสร้างอากรมูลค่าเพิ่มชดเข้าและชดออก
คำว่าส่วนออกเนาะส่วนออกมีแค่เดียวนั้นเนาะเมื่อเขาแล้วส่วนเข้านี่ก็จะมีสามเทื่อสามเทื่อจากการคิดไรวัตถุดิบมีวัตถุสมใช้แล้วก็ค่าขนส่งก็มาสังเกตเห็นว่าอากรส่วนออกหลายกว่าส่วนเข้าเธอต้องได้มอบตึงนะจะต้องมอบตึงนะติดตามกฎหมายว่าด้วยอากรค่าเพิ่มก็ต้องไปมอบก่อนวันที่15ของเดือนถัดไปสำหรับมูลค่า315ล้านนี้นะนั่นเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกันกับข้าวบรรดาลรายจ่ายที่ติดพันกันกับเรียกงานทับเหมาเขาสร้างนะอันนี้เผอิญว่าชิดไรแบบวิธีภายหลังสำเร็จผลนะจงค่อยบันทึกบัญชีเป็นไรครับเป็นรายจ่ายก็คืออยู่ในข้อที่เซาซีแล้วเราจงค่อยเผอิญว่าอิงตามวิธีการภายหลังสำเร็จผลก็หมายความว่าภายหลังมอบภาพกันจะค่อยจดต้นทุนออกสางและจะค่อยจดเป็นแล้วครับภายหลังสำเร็จผลแต่วิธีการบันทึกบัญชีต้องได้บันทึกติดตามมาเบิดได้นะต้องได้ติดตามมาเบิดก็ซะอันนั้นสำหรับบทต่อไปที่พวกเขาจะมีตื่นพันกับมันจะมีเฉพาะเกี่ยวกับเพิ่นว่าอยู่ในบทเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวเพราะว่าวิธีการบัญชีเกี่ยวกับเป็นงานทำเหมาก่อสร้างนี้จะมีอยู่2วิธีอันที่1มันคิดไรหรือว่าลงบัญชีตามความคืบหน้าแล้วก็ลงรายรับรายจ่ายและตามความคืบหน้าอันนี้วิธีที่2มันตามมันเขาเรียกว่าภายหลังสำเร็จผลคือกฎแกนี่มันอีกใช้วิธีภายหลังสำเร็จผลนะเนาะภายหลังสำเร็จผลคือดังที่อยู่ในคำถามนั่นแหละว่าง่ายเนาะคิดไรตามภายหลังสำเร็จผลสันมาห้องนี้ข้าพเจ้าการนำเสนอไว้เท่านี้ก่อนมีอันใดบรรดาท่านอยากแลกเปลี่ยนก็ให้นำเสนอมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะให้เข้าใจแจ้งเกี่ยวกันกับวิธีการเดินบัญชีวิธีการคิดไล่ต่างๆบางเทื่อก็ว่าได้บางเทื่ออาจารย์ก็ตีลงคือกันได้อยู่ในนี่ก็อยากให้บรรดาท่านนักสมณกรทั้งหลายเราเบิ่งน้ำตื้มกันแล้วว่าง่ายเนาะวันนี้ก็ขอความรู้ขอบใจหลาย